ม่ไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้พ่อเขาอยู่ที่ไหนแล้วทำไมแม่ไม่แจ้งความล่ะแม่ทำมาหมดทุกอย่างเท่าที่แม่จะคิดได้แล้วแม่ก็เหมือนปั้นนั่นแหละแม่อยากรู้เหลือเกินว่าพ่อเขาอยู่ที่ไหนคือฉันอยากรู้ว่าพ่อของฉันหายไปไหนกันแน่คิดเรื่องที่จะถ่ายทำเนี่ยคิดออกกันหรือยังผมอยากทำเรื่องตามหาพ่อของผมครับลุกไหวไหมลูกฮะมา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 อุ้ยโอ้ยไปโดนอะไรมาเนี่ยฮะโอ้มา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 ถือให้ลูมี่มาทาอะไรที่โรเลียฮะเขาพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเอาอย่าพูดแล้วกันนะเอาไปว่าเดี๋ยวไปปฐมพยาบาลที่บ้านลุงก่อนแล้วกันอ่ะส่งจิตช่วยลุงหน่อยอ่ะเดินไหวไหมเนี่ยฮะ
เลือกกันเลยเอาเดี๋ยวแล้วจะเผือกล่ะปั้นเอ้ยมาไหนดูสิโถเอ้ยเรานี่ก็ไม่น่ามายืนเหม่อให้ลูกบอลมันพุ่งมาชนจมูกแตกขนาดนี้เลยนะมาพวกแก๊งเก่าๆตั้งหากล่ะครับชอบเล่นอะไรไม่ระวังชอบแกล้งคนอื่นด้วยนี่ๆพวกเราขึ้นไปดูห้องบอลสิเหมือนในหนังเลยสุดยอดลุงคะบนห้องนั้นห้องอะไรล่ะคะอ๋อข้างบนเนี่ยลุงเอาไว้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาแล้วก็เอาไว้ทำงานเลื่อยเปื่อยแหละลูกแต่ว่าเวลาลุงพักผ่อนก็อยู่ที่บ้านหลังนู้นล่ะนั่นแน่นี่อยากจะเห็นแบบเจ้าเผือกบ้างแล้วใช่ไหมล่ะมันคืออะไรล่ะครับลุงจะบอกให้ฟังเจ้าอุปกรณ์พวกนี้นะเขาเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ในการตัดต่อภาพยนตร์หนังหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆนี่แหละว้าวเท่ไปเลยสุดยอดนวดด้วยนวดอีกคือพวกผมอยากจะขอลุงใช้ห้องนี้เป็นที่ทำงานบ้างจะได้ไหมครับพวกผมไม่ได้จะรบกวนทั้งสองหลังนะครับแค่บนห้องนี้เท่านั้นพวกผมตั้งใจจะถ่ายคลิปกันนะคะแต่ไม่มีที่ประชุมไม่มีที่ตัดต่อไม่มีอุปกรณ์ไม่มีคนเมตตาไม่มีคนกรุณาไม่มีคนรักไม่มีคนรักไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีพ่อไม่มีโอ้ทำไมมันไม่มีเยอะขนาดนี้เอาใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วพวกเราจะถ่ายคลิปวิดีโอเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะถ่ายทำจะถ่ายอะไรแล้วถ่ายไปทำไมหรือยังอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับลุงให้ถ่ายคลิปสนุกกันเองไม่ได้นี่ฟังลุงก่อนลุงจะบอกเลยนะไอการที่เราจะถ่ายทำคลิปอะไรสักอย่างเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราถ่ายไปทำไมถ่ายไปเพื่ออะไรเป็นเรื่องที่เราสนใจหรืออยากจะรู้จริงๆก็จะดีกว่าใช่ไหมใช่ลุงเมฆบอกและยังต้องไม่กลัวข่าวขึ้นมาเองด้วยต้องไม่ว่าอะไรใครควรจะเป็นคลิปที่ดูแล้วทำให้รู้สึกดีต่อกันรู้สึกดีต่อกันเหรอฉันรู้แล้วทำเรื่องคุณสะอาดกับคุณระเบียบไหมสืบรู้ว่าสองคนนั้นเป็นแฟนกันหรือเปล่าการไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเขาหรือเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ไม่มีใครเห็นประโยชน์เรื่องลุงเมฆไหมสืบดูว่าตัวจริงลุงเมฆเป็นใครกันแน่บางครั้งทำตัวลึกลับนักทำเรื่องลุงเขาและลุงเขาจะให้ยืมห้องไหมงั้นพวกเราแยกย้ายกลับบ้านก่อนเถอะไปคิดกันมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาเรื่องไหนดีรู้แล้วทำเรื่องนี้ถ้าน้าปลาไม่ขายไข่ไก่แล้วทำไมน้าไก่ถึงไม่ขายไข่ปลาโอ๊ยทำไมล่ะมันไม่น่าสนใจเหรอก็น้าปลาไม่ต้องมายุ่งกับแม่ข้าเลยเผือกปิดตรงไหนเนี่ยกลับมาได้หรอครับฉันต้องถามแกมากกว่าไหมฮะกลับมาเอาจนมืดจนค่ำป่านนี้แล้วหายไปไหนมาตั้งแต่เช้าฮะงานบ้านก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มาช่วยกันบ้างเลยแม่ครับคือปั้นอยากจะถามคำถามนึงอะทำไมแม่ไม่ขายไข่ไก่ครับนี่ว่างมากใช่ไหมเนี่ยฮะถามอะไร
นี่ไปเลยว่างมากไปนู่นเลยไปเลยไปเอาขี้ไอ้ปิงปองไปทิ้งแล้วก็เปลี่ยนสายแมวให้มันด้วยครับถามอะไรกลับมาเอาข้ามมืดป่านนี้เนี่ยไปไหนมาฮะการบ้านอะทำหรือยังโอ้ทำไมต้องให้แม่เตือนด้วยฮะนี่แล้วถ้าคิดจะเลี้ยงแมวเนี่ยนะก็ต้องดูแลมันให้ดีรู้ไหมไม่ใช่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเหมือนหมูเหมือนหมารู้ไหมอยากเลี้ยงแมวต้องดูแลให้ดีนะลูกหึไม่ปล่อยทิ้งปล่อยขว้างเหมือนหมูเหมือนหมานะป้าอยากเลี้ยงหมูกับหมาเดินได้เล่นได้เอาปิงปองมาจากโรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมน่ะนะไม่เป็นไรหรอกนะแค่ลูกเดียวเองอะลูกเดียวก็คอร์รัปชันนะพ่ออ้าวบ้านเก็บปิงปองเหรอลูกปิดประตูอย่าให้ลูกออกมาลูกหลุดป้าแม่เปิดประตูหน่อยป้าแม่ไอ้ลูกพิธีกรเลยนี่ก็ปั้นพูดผิดพูดถูกกันหมดเลยอ่ะเธอด้วยอย่าโทษแต่ฉันคนเดียวฉันบอกเลยนะคลิปนี้ฉันไม่ให้ผ่านแต่ฉันให้ผ่านไม่ต้องเถียงกันเอางี้เดี๋ยวฉันไปลองถามพวกผู้ใหญ่ให้ว่าคลิปนี้โอเคป่ะมีอะไรคะคือพวกผมทำคลิปแนะนำหมู่บ้านอยากให้น้าช่วยดูให้หน่อยครับว่าผ่านไหมคลิปอะไรคะคลิปเด็กๆน้าไม่ดูหรอกนะน้ารีบเดี๋ยวครับน้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับโอ้คลิปเด็กๆแต่มันคือผลงานชิ้นเด็กของพวกเราเลยนะเป็นไงน้าเขาคงรีบหรือมั้งน้ารีบหรือน้าไม่อยากดูปั้นจะย้ำเพื่อนเพื่อเทสเทสวันทูวันทูสวัสดีครับพบกับรายการข่าวกระจ่างข้างๆบ้านคุณกับผมวอดก้าใครไม่กล้าแต่วอดก้านะครับทำไมอยู่ดีๆก็มีแหล่งข่าวดังขึ้นมารายการข่าวรายการอะไรเนี่ยเลือกหูออกอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้วันอาทิตย์แท้ๆแต่วันนี้เราย้ายไปคุยที่อื่นกันเถอะอะไรนะตามสเปคเนี่ยเราควรจะต้องมีสายหลักช่องลอยต้องมองให้ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่าถ้าอย่างนี้มันต้องเดินลงนะครับไม่ฟังผมนะผมเข้าใจสิ่งที่เมฆพูดแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่จำเป็นจะต้องใช้
ราวิ่งหนีอะไรกันมาเหรอนั่นสิถ้าจะเปลี่ยนที่คุยเฉยๆไม่ต้องวิ่งก็ได้เมื่อกี้พวกเธอเห็นใช่ไหมรถไอติมเหรอไม่ใช่ผอ.กับลุงเมฆโอ้ใช่ๆมาทำอะไรกันไม่รู้นะวันหยุดแบบนี้หรือว่าอะไรหรอหรือว่าเราจะทำคลิปสืบเรื่องนี้ดีเรื่องความสัมพันธ์ของลุงเมฆกับผอ.ไม่เอาฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะทำเรื่องของฉันก่อนเรื่องนี้สำคัญมากๆแล้วเรื่องที่บอกว่าสำคัญอะเรื่องอะไรคือฉันอยากรู้ว่าพ่อของฉันหายไปไหนกันแน่เฮ้ยปั้นนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะพ่อน่ะตายไปแล้วไม่ใช่เหรอค่อยๆพูดทีละคนแล้วเราจะไปเริ่มจากตรงไหนเป็นไงบ้างเด็กๆได้เรื่องกันหรือยังลุงแม่อ๋อเมื่อกี้กับท่านผอ.ใช่ไหมแหมสงสัยจังเลยเนาะคืออย่างนี้ลุงเนี่ยไปดูเรื่องของการเดินสายอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนแล้วก็ไปดูเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณถ่ายทอดสดขององค์กรสื่อกระจ่างนะน่าจะได้ยินกันอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินไหมเต็มสองรูหูเลยค่ะลุงชัดเจนเปลี่ยนเลยนะพอพูดถึงองค์กรสื่อกระจ่างเนี่ยลุงนึกขึ้นมาได้เลยนี่ถ้าหากว่าพวกเราสนใจเรื่องงานข่าวหรือว่าการถ่ายทำวิดีโออะไรพวกนี้เนี่ยนะทำไมเราไม่ลองไปขอเข้าไปดูงานหรือว่าเข้าไปฝึกงานที่องค์กรสื่อกระจ่างเลยล่ะเด็กๆอย่างพวกเราเข้าไปได้เหรอครับได้สิปั้นคือถ้าพวกเราสนใจสักอย่างนี่ยังไงก็ได้อยู่แล้วลุงพอจะรู้จักคนในนั้นที่พอจะฝากได้มั้ยคะเราจะบอกเด็กๆดีมั้ยว่าเราเคยทำงานที่สื่อกระจ่างนั้นโอ้ยแมวดีกว่าเดี๋ยวถึงเวลาแล้วค่อยบอกลุงคิดว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะพวกเราลองเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปที่องค์กรด้วยตัวเองเลยดีไหมล่ะมันดูน่ารักดีด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวให้ครัวระเบียบช่วยอีกแรงหนึ่งดีไหมดีไหมดีเอาว่าแต่ว่านี่คิดเรื่องที่จะถ่ายทำเนี่ยคิดออกกันหรือยังถามปั้นเขาค่ะว่าไงปั้นคิดเรื่องอะไรมาคือผมอยากทำเรื่องตามหาพ่อของผมครับผมไม่รู้ว่าพ่อของผมอยู่ที่ไหนและเกิดอะไรขึ้นกับพ่อของผมบ้างไปคิดจริงๆว่าพ่อแกจะเป็นคนแบบนี้ถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเราฝากให้ปั้นไปด้วยนะเฮ้ยไอ้ปาบอย่าพูดเป็นลางไปนี่เราจะบอกความจริงเด็กคนนี้ยังไงดีนะไม่สิเราจะยังบอกไม่ได้เนี่ยเรื่องนี้มันดูเป็นส่วนตัวไปนิดนึงหรือเปล่าปั้นลองคิดดูใหม่นะแล้วคนอื่นคิดเรื่องอะไรบ้างครับหนูค่ะค่ะสิทธิของเด็กนักเรียนกับการไว้ทรงผมค่ะเอาล่ะลุงคิดว่าลุงเห็นความตั้งใจของพวกเราทั้ง3คนแล้วล่ะนะแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องที่พวกเราน่าจะได้ถ่ายทำแล้วด้วยแหละจริงไหมลุงก็ตัดสินใจเลยแล้วกันคิดมาแล้วล่ะแทมรู้จักไหมเนี่ยอะไรเอ่ยกุญแจอย่าบอกนะคะว่ากุญแจใช่ลุงตัดสินใจแล้วว่าจะยกห้องเนี้ยให้พวกเราเอาไว้ทำงานกันได้อย่างเต็มที่เลยขอบคุณครับครับผมก็รีบไปตัดต่อไงอ้าวอ้าวลืมลุงเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาระวังเลอะเทอะด้วยนะช่วยกันดูแลนะพวกเราครับลุงเก็บให้หมดก่อนเข้าห้องนั้นเดี๋ยวพ่อเพื่อนจะเข้าห้องนี้ส่งเสียงน้อยๆไปลังไลว้าวเทพไปอะไรเยี่ยมไปเลยอ่ะยอดเทพไปเลยว้าวยอดเทพเลยว้าวเทพไปเลยสุดยอดใช่พี่